ก็จะรับรู้รับรู้ Q4 เท่าไหร่ครับพี่คาดว่า Q4 เนี่ยพี่เคยตั้งเป้าไว้ว่าพี่จะรับรู้รายได้ปีนี้ 1,100 ล้านพี่เชื่อว่าพี่น่าจะไม่พลาดเป้าเพราะว่าเมื่อตอน Q3 พี่ก็ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่พี่ตั้งไว้ไอ้ Q4 นี้แรกๆหรอก 2,300 ล้านจะรับรู้ในประมาณเท่าไหร่รับรู้ในปีนี้ใช่ไหมคะอีกแค่400เฉพาะ Q4 ครับใช่ค่ะอีกแค่400ค่ะเป็นงานของอะไรบ้างครับเป็นงานมันเป็นงานคงค้างที่ยังทำอยู่เช่นอาคารภูมิศิริอาคารเรียนรวมหอพักของจุฬาพวกนี้ค่ะพวกนี้สัญญาใหญ่ๆทั้งนั้นแต่ยังรับรู้ไม่หมดใช่ไหมครับทยอยยังค่ะใช่รับรู้ในส่วนของโครงการนี้ใช่ค่ะQ4 นี้ก็แค่ส่วนหนึ่งถ้ารับรู้ทั้งหมดน่าจะเป็นภายในปีหน้าต้องรับรู้ทั้งหมดเพราะว่าตามเงื่อนไขของสัญญาเราจะหมดสัญญาปีหน้ามกราปี59ถ้างั้นในช่วงอีก2เดือนนี้มีการเซ็นสัญญาใหม่มั้ยครับแบ็คล็อกที่ได้มาก็ทยอยเซ็นสัญญาอยู่ค่ะแต่ที่ไม่แน่ใจว่าเซ็นทันภายในเดือนนี้หรือเปล่าหรือเดือนหน้ามีงานใหม่มั้ยครับงานใหม่ๆที่เรายังร่วมเข้าประมูลอยู่ก็ยังมีอีกตอนนี้เข้าร่วมประมูลอยู่ใกล้ๆพันล้านแต่ว่ายังพอยังไม่ได้มาเราก็เลยยังไม่บอกว่ามันเป็นแบ็คหรอกแต่ถามว่าโอกาสเราได้งานมีเยอะไหมค่อนข้างเยอะว่าจะรู้ผลในประมาณที่2เดือนเนี่ยอยู่ห้องนักข่าวจะรู้ผลภายใน2เดือนเนี่ย2คือทั้งหมดประมาณพันล้านพันล้านยื่นไปพันล้านแต่ว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์มีอันนี้เท่าไหร่อ่ะสรุปว่าปกติเวลาที่เรายื่นเนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณครึ่งก็ 10% ของกลุ่มคนตัวเล็กนี่นะที่คาดว่า Q4 1,100 ล้านเนี่ยหมายถึงว่ารายได้รวมทั้งปีใช่ไหมใช่ค่ะใช่รายได้รวมทั้งปีเฉพาะ Q4 จะแค่400ใช่ไหม400น่าจะเกินเป้านะคะเป้าเดิมคือเดิมคาดไว้1,100 ล้านใช่ป่ะใช่แต่ตอนนี้จากผลประกอบการที่ออกมาในไตรมาส3ตอนนี้700มั่นใจว่าทะลุ700กว่าทะลุเป้าของปีนี้แล้ว4ปีครับ4ครับทั้งปีนะทะลุเป้า1,500 มีโอกาสแตะถึงไหมครับ 1,500 มีโอกาสแตะถึงไหมครับไม่น่าครับถ้าตั้งเป้าอะไรได้เป้าเดิม 1,500 เป้าเดิม 1,100 ค่ะ 1,500 ทั้งปีนะแต่ก็เกินเป้างานที่ยื่นประมูลเราอยู่เป็นของภาครัฐกี่เปอร์เซ็นต์เอกชนกี่เปอร์เซ็นต์ที่ยื่นประมูลตัวนี้ยังไม่มั่นใจเรื่องเปอร์เซ็นต์ของภาครัฐกับเอกชนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาครัฐกับเอกชนที่เราได้แบ็คล็อกมาแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 80-20 เห็นนะคะขอตัวเลขดูนิดนึงเพราะอยู่ในสไลด์ที่พี่จะพูดด้วยเพื่อลงทุนโครงการ20-80งานต่างประเทศอะครับงานต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เราขึ้นม็อกอัพที่โรงงานแล้วของชิปหมองแลนด์แต่ว่าหลังจากลูกค้าได้ดูม็อกอัพแล้วเนี่ยลูกค้ามีไอเดียที่จะปรับเปลี่ยนอีกหลายรายการรวมทั้งประกอบทั้งตัวบ้านพักของลูกค้าเองก็ยังก่อสร้างไม่คืบหน้ามากนักเราก็เลยมีการช่วงเป็นช่วงเวลาปรับแบบอีกรอบนึงในช่วงปีแต่ว่าจริงๆแล้วเราเสร็จ MOU กันแล้วก็คาดอัตรากำไรขั้นต้นปีนี้ได้ที่ในส่วนของภาครัฐนี่15ตกแต่งรัฐสภาใช่ครับสเต็กเขาประมูลงานใช่ค่ะสเต็กเขาได้ไปแล้วแต่ว่าในส่วนของเราก็เราตกแต่งภายในเราก็ยื่นคุณสมบัติให้สเต็กเขาดูด้วยเขาจะบอกไหมครับว่าจะได้เมื่อไหร่ก็อยู่ระหว่างคุยกันอยู่อะค่ะเพราะว่าเราก็เคยทำงานให้สเต็กเขาเป็นการเจรจาใช่ค่ะใช่ใช่งั้นสเต็กเขาให้เขาบอกแล้วนะครับว่าจะได้เขายังไม่บอกอันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ว่าเรายังไม่ได้เราก็ยังไม่กล้าแต่จะไม่บอกมูลค่าโครงการในส่วนนี้ใช่ค่ะพี่ซาอุไปถึงไหนแล้วครับโอ้อีกยาวเลยค่ะเพราะว่าโครงการล่าช้ามากรวมทั้งแบบนี่ก็ยังเราได้ยื่นทำให้เขาไปดูแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เขายังดูรายละเอียดอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะทางลูกค้ามีการเปลี่ยนแบบเยอะมากเนื่องจากมีการพอโครงการดีเลย์มันก็มีวัสดุใหม่ๆมาให้ลูกค้าเลือกแล้วก็เหลืองแบบลูกค้าพุ่งเป้าหมายการตลาดใหม่รู้สึกจะแบบข้อมูลจะเปลี่ยนเยอะมากเลยแล้วมันจะชัดเจนได้เมื่อไหร่ลูกค้าบอกไหมไอ้ตัวนี้พี่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะมันไม่เหมือนชิปหมูแรงอย่างชิปหมูแรงกัมพูชาเนี่ยเราขึ้นม็อกอัพแล้วแต่ตัวนี้ยังไกลปีหน้าก็ไม่น่าจะเห็นน่าจะภายในปีหน้าแล้วค่ะอาจจะพอได้เห็นใช่ค่ะเป็นส่วนเฉพาะของโรงแรมอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเป็นอย่างอื่นมีไหมครับยังไม่มีค่ะตอนนี้เท่าที่มี
นอกจากกัมพูชากับซาอุมีที่อื่นอีกไหมเรามีโครงการศรีลังกาที่ตอนนี้ลูกค้าให้ขึ้นห้องตัวอย่างแล้ว1ห้องเรากำลังทำห้องตัวอย่างให้ลูกค้าอยู่จะติดตั้งให้ลูกค้าเสร็จภายในปีนี้แต่ส่วนเรื่องโครงการใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของปีหน้ามูลค่าสักประมาณเท่าไหร่อ่ะจำตัวเลขได้ไหมคะของศรีลังกาแสนห้าเฉพาะมอบอัพใช่ไหมดอนหรืออ๋อ1,25,000 ดอลลาร์นะไม่1,000ดอลลาร์ดอลลาร์กดทีนี้กดนี่เป็นโครงการอะไรโครงแรมโครงแรมผมผู้ประกอบการในสินค้าในประเทศใช่ค่ะอยู่ในสินค้าเลยของโลโก้พันเนอร์ของโลโก้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ส่งมอบให้เขาเสร็จเมื่อไหร่เฉพาะมอบอัพส่งเสร็จภายใน